ครู่นะวิทยาศาสตร์ป.5 นะครับเรื่องสารและสมบัติของสารบทที่3ชนิดของวัสดุวัสดุหมายถึงสิ่งที่นำมาใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้สิ่งก่อสร้างที่อยู่อาศัยวัสดุอาจมาจากธรรมชาติเช่นหินดินทรายแร่ธาตุต้นไม้แบ่งออกเป็นวัสดุที่ทำมาจากการสังเคราะห์กับธรรมชาติธรรมชาติพูดไปแล้วนะหินดินทรายแร่ธาตุต้นไม้ส่วนวัสดุที่มาจากการสังเคราะห์เช่นปูนซีเมนต์พลาสติกเนื่องจากวัสดุทุกชนิดเป็นสสารจึงมีน้ำหนักมีตัวตนและต้องการที่อยู่2 สมบัติของวัสดุคำว่าสสารนะแปลว่ามีตัวตนและต้องการที่อยู่และมีน้ำหนักนะสมบัติของวัสดุวัสดุต่างๆมีสมบัติที่แตกต่างกันไปการนำวัสดุไปใช้ต้องคำนึงถึงสมบัติและความเหมาะสมเช่นใช้ลวดทองแดงในการทำสายไฟเพราะทองแดงเป็นวัสดุที่นำไฟฟ้าได้ดีทนความร้อนและราคาไม่แพงสมบัติทั่วไปของวัสดุ 1. สมบัติด้านความแข็งของวัสดุวัสดุที่มีความแข็งมากเมื่อออกแรงกดหรือบีบจะเปลี่ยนรูปร่างได้ยากแข็งมากคือทำไมออกแรงกดหรือบีบจะทำไมครับเปลี่ยนรูปร่างได้ยากเช่นหินเหล็กแก้วไม้จึงถูกนำมาทำเครื่องใช้หลายอย่างเช่นทำโต๊ะทำเก้าอี้ทำเตียงทำรถจานชามส่วนวัสดุที่มีความแข็งน้อยมักจะเปลี่ยนรูปร่างได้ง่ายเช่นนำกระดาษมาเป็นวัสดุกันกระแทกในกล่องใส่พัสดุไปรษณีย์เป็นต้นหรือนำใยพืชมาทอเป็นเครื่องนุ่มห่มเป็นต้นเพราะว่ามันมีความแข็งแรงน้อยก็คือเปลี่ยนรูปร่างได้ง่ายเข้าใจนะความแข็งแรงคือเปลี่ยนรูปร่างได้ยากสองสมบัติความเหนียวของวัสดุเป็นสมบัติของวัสดุต่างๆที่มีความทนทานต่อแรงดึงทันนะครับความเหนียวคือให้วัดความทนทานต่อแรงดึงถ้าวัสดุใดนะถ้าวัสดุใดทนต่อแรงดึงได้มากเราเรียกว่าวัสดุนั้นมีความเหนียวส่วนความแข็งแรงของวัตถุนั้นหมายถึงเป็นยังไงฮะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยากเมื่อออกแรงแล้วความแข็งแปลว่าเมื่อออกแรงแล้วจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ยากต่อนะครับความเหนียวนั้นจะเน้นว่าเมื่อออกแรงดึงก็จะมีความเหนียวมากก็คือดึงแล้วทนต่อแรงที่ดึงได้บ้างเส้นลวดโซ่นะสำหรับวัสดุที่เป็นโลหะไม่ใช่ความสามารถที่ทนต่อแรงดึงแต่ใช้ความสามารถที่ทนต่อการกระแทกหรือทนต่อการแตกหักเป็นต้นวัสดุที่เน้นความเหนียวนะก็จะแบ่งออกเป็น2 อย่าง1ก็คือทนต่อแรงดึง2 ส่วนมากเป็นโลหะนะทนต่อการกระแทกหรือทนต่อการแตกหักยกตัวอย่างเช่นอะไรเอ่ยเช่นเหล็กนะเหล็กมีความเหนียวเพราะสามารถตีเป็นมีดเมื่อตีแล้วเหล็กจะไม่แตกหักนะเหล็กจึงมีความเหนียวนั่นเองทันนะครับเหล็กเรียกว่ามีความอะไรความเหนียวนะไม่ใช่ความแข็งนะแต่อย่างว่าเนี่ยวัสดุก็สามารถที่จะถือกดหลายข้อได้เช่นเหล็กมีทั้งความแข็งแรงและมีความเหนียวเพราะว่าเมื่อใช้แรงบีบกดบีบจะเปลี่ยนรูปร่างได้ยาก3คือสมบัติด้านความยืดหยุ่นก็คือเปลี่ยนรูปร่างได้ง่ายเมื่อถูกกระทำเช่นโดนกดโดนบีบโดนดึงนะวัสดุก็ยังสามารถกลับมาเป็นสภาพเดิมถ้าเกิดเปลี่ยนรูปร่างเนี่ยจะเน้นความแข็งแรงถ้ากลับมาเป็นรูปร่างสภาพเดิมเรียกว่าความยืดหยุ่น 4. สมบัติด้านการนำความร้อนของวัสดุวัสดุนะที่นำความร้อนได้ดีหมายถึงวัสดุที่สามารถส่งความร้อนไปสู่ส่วนต่างๆของวัสดุได้เร็วถ้าเกิดสามารถส่งความร้อนไปสู่ส่วนต่างๆได้เร็วเราเรียกว่าตัวนำความร้อนตัวนำความร้อนคือตัวที่ส่งผ่านความร้อนไปส่วนต่างๆได้เร็วเรานำมาใช้ประโยชน์เช่นมาทำภาชนะหุงต้มเช่นหม้อความร้อนจากเตาส่งผ่านยังอาหารได้เร็วส่วนวัสดุที่นำความร้อนไม่ดีคือวัสดุที่ส่งความร้อนไม่ดีหรือส่งได้ช้าเราเรียกว่าฉนวนความร้อนเพราะฉะนั้นถ้านำความร้อนเรียกว่าตัวนำถ้าส่งความร้อนไม่ดีหรือส่งความร้อนได้ช้าเรียกว่าฉนวนความร้อนนะจากรูปภาพนะ
ูจับของกาต้มน้ำเรียกว่าฉนวนความร้อนแต่ตัวกาต้มน้ำเรียกว่าตัวนำความร้อนเพราะทำมาจากเหล็กนั่นเองเหล็กนี่มีหลายคุณสมบัติเลยมีความแข็งแรงความเหนียวแล้วก็นำความร้อนแต่ความยืดหยุ่นไม่เกี่ยวนะเพราะว่าตีเหล็กไปแล้วมันคืนร่างเดิมไม่ได้5สมบัติการนำไฟฟ้าของวัตถุวัตถุที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเราจะเรียกว่าอะไรครับตัวนำไฟฟ้าเพราะฉะนั้นตัวนำเนี่ยจะเน้นว่าให้ไหลผ่านหรือส่งผ่านอย่างรวดเร็วนะตัวนำไฟฟ้าก็คือให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเช่นลวดไขควงสายไฟฟ้าส่วนวัสดุที่ไม่ยอมให้ไฟฟ้าไหลผ่านเรียกว่าอะไรครับฉนวนไฟฟ้าวัสดุเหล่านี้นำมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าได้เช่นสวิตช์ไฟฟ้าปลอกหุ้มสายไฟด้ามจับอุปกรณ์ไฟให้นักเรียนดูรูปดังต่อไปนี้จากฐานไฟฉายเนี่ยถ้าเกิดเรานะเอาเส้นลวดสมมติอันนี้เป็นเส้นลวดหลอดไฟจะติดแล้วถ้าเกิดเราเอายางลบนะยางลบมาวางไว้พบว่าหลอดไฟจะไม่ติดนะนักเรียนยางลบเราเรียกว่าอะไรฉนวนไฟฟ้าเพราะเป็นตัวที่ป้องกันนะไม่ให้ไฟฟ้าไหลผ่านเรียกว่าฉนวนจากลูกกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตัวนำไฟฟ้ากอไก่ทำให้หลอดไฟฟ้าติดส่วนกระแสเมื่อผ่านฉนวนไฟฟ้าขอไข่หลอดไฟจะไม่ติด6สมบัติด้านความหนาแน่นของวัสดุวัสดุต่างๆจะมีความหนาแน่นไม่เท่ากันเช่นเหล็กและไม้เมื่อมีปริมาตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรมาชั่งน้ำหนักพบว่าเหล็ก1ลูกบาศก์เซนติเมตรมีน้ำหนักมากกว่าใครครับไม้1ลูกบาศก์เซนติเมตรเราเรียกนะความเราเรียกสิ่งนี้ว่าเหล็กมีความหนาแน่นมากกว่าไม้ต่อนะฮะความหนาแน่นในวัสดุนะน้ำหนักเท่ากันนะหรือปริมาตรเท่ากันนะแต่ความหนาแน่นจะไม่เท่ากันนะเราสามารถใช้น้ำเนี่ยมาเปรียบเทียบความหนาแน่นวัสดุต่างๆโดยนำวัสดุไปลอยน้ำถ้าวัสดุใดที่มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำวัสดุนั้นจะอะไรครับจมน้ำหนาแน่นมากกว่านะก็เหมือนกับว่าหนักกว่าจะจมน้ำแต่ถ้าวัสดุอันไหนหนาแน่นน้อยกว่าน้ำวัสดุนั้นจะทำไมครับลอยน้ำถ้าหนาแน่นน้อยจะลอยน้ำเช่นกระมังใส่น้ำอันนี้คือไม้จากรูปภาพไม้ที่นักเรียนเห็นต้องดูไม้บางทีก็จมนะแต่ไม้อันนี้มันลอยน้ำได้แสดงว่ามันหนาแน่นมากหรือน้อยกว่าน้ำน้อยกว่าน้ำจะลอยน้ำถ้าหนาแน่นมากกว่าน้ำจะลอยน้ำหรือจมน้ำจมน้ำหนาแน่นมากกว่าน้ำก็จะจมน้ำสูตรความหนาแน่นเท่ากับมวลหารด้วยอะไรครับมวลหารอะไรปริมาตรมวลส่วนปริมาตรเราเรียกสูตรนี้ว่าสูตรหาความหนาแน่นนะเรียนถึงยังครับเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะเรียนล่วงหน้าไว้นิดนึงไม่น่าเกียดความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนปริมาตรถ้าเกิดเราย้ายสมการมวลหาจากอะไรความหนาแน่นคูณปริมาตรโอเคนะครับต้องจำนะหน่วยจะเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนะลูกบาศก์เซนติเมตรก็คือปริมาตรแปลว่าอะไรกว้างยาวสูงไง cm กำลัง3นะกยสเรียกว่ากว้างยาวสูงการหาปริมาตรเช่นมวลของแท่งไม้กี่กิโลกรัมกี่กรัม60กรัมมีปริมาตร40ลูกบาศก์เซนติเมตรจงหาความหนาแน่นของไม้สูตรความหนาแน่นเอาอะไรตั้งเอาอะไรไว้ข้างบนมวลเพราะนั้นมวลเขาบอกเท่าไหร่60ปริมาตรเขาบอกเท่าไหร่ครับ40เพราะฉะนั้นความหนาแน่นเท่ากับ60ส่วนมวลลูกบาศก์เซนติเมตร60ส่วน60ส่วน40หารกันได้ 1.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเพราะฉะนั้นไม้จึงมีความหนาแน่นเท่ากับ 1.5 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตรเป็นต้นเข้าใจแล้วนะความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนปริมาตรความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนปริมาตรสูตรเบื้องต้น3การนำวัสดุไปใช้ในชีวิตประจำวันเดี๋ยววันหลังค่อยกลับมาทำแบบฝึกหัดนะวัสดุที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมีสมบัติต่างกันจึงควรเลือกใช้วัสดุที่เหมาะสมกับงานดังนี้1เลือกใช้ภาชนะที่ทำมาจากวัสดุทนความร้อนได้สูงใส่อาหารร้อนเช่นจานชามทำมาจากกระเบื้องและอลูมิเนียมจะทนความร้อนได้สูง2เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทำมาจากวัสดุที่แข็งแรงอุปกรณ์คือเอาไปใช้งานจริงอ่ะใช้กำลังใช้แรงเยอะๆต้องไม่หักง่ายเช่นเหล็กถ้า
ทำเครื่องมือก่อสร้างเครื่องมือการเกษตรรู้จักเครื่องมือก่อสร้างใช่ไหมส่วนเครื่องมือการเกษตรก็เช่นจอบเสียมไง 3. เลือกใช้โลหะนำความร้อนและนำไฟฟ้าได้ดีมาทำอุปกรณ์ที่อาศัยการนำความร้อนและการนำไฟฟ้าเช่นอลูมิเนียมนะกระทะเนี่ยมาหุงหาอาหารที่ได้นำความร้อนสุกไวเลือกลวดทองแดงมาทำเป็นตัวนำไฟฟ้ามันพวกสายไฟจะใช้ทองแดงเพราะทองแดงมันถูกกว่าเงินเงินจะนำไฟฟ้าดีที่สุดแต่มันแพง 4. เลือกใช้วัสดุที่เป็นฉนวนความร้อนห่อหุ้มตำแหน่งของเครื่องมือหรือเครื่องใช้ที่ต้องการจะได้กันความร้อนสูงๆและเลือกใช้วัสดุฉนวนไฟฟ้าหุ้มในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราไม่ต้องการให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่าน 5. เลือกใช้วัสดุที่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อมเช่นนักเรียนควรจะลดการใช้โฟมและพลาสติกนะรู้จักใช้สีทาบ้านที่ไม่มีสารตะกั่วการใช้เครื่องมือไฟฟ้าหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เลือกวัสดุที่ใช้แล้วสามารถกลับมาใช้ได้อีกเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยทดสอบแบบฝึกหัดนะก่อนอื่นจะขอต่ออีกบทนึงก่อนนะครับเพราะบทมันเล็กแป๊บเดียวจบแล้วเดี๋ยวคราวหน้าค่อยทำแบบฝึกหัดยาวๆป.5 นะครับตอนที่4ชื่อวัสดุในชีวิตประจำวันวัสดุในชีวิตประจำวันนั้นเขาบอกว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งต่างๆที่อยู่รอบวัสดุในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันของมนุษย์นำวัสดุต่างๆมาใช้ประโยชน์อย่างมากมายในสมัยโบราณเรานำวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์เช่นเรานำไม้ไผ่มาสร้างแพเพราะไม้ไผ่มันเบาลอยน้ำได้แต่ปัจจุบันเมื่อมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มนุษย์ก็เริ่มปรับปรุงวัสดุธรรมชาติให้มีคุณภาพขึ้นนะหรือเราใช้วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะแทนวัสดุธรรมชาติเช่นพลาสติกซึ่งก็มีประโยชน์มากขึ้นเอามาดูประเภทของวัสดุ1วัสดุธรรมชาติเป็นวัสดุที่มาจากธรรมชาติสามารถใช้งานได้โดยตรงเช่นไม้จากต้นไม้ไม้ไผ่ไม้สักดินหินใยไหมยางหนังสัตว์ขนสัตว์ใยฝ้ายไม้พาราเป็นต้นพวกนี้เราเรียกว่าวัสดุที่มาจากธรรมชาติ2วัสดุสังเคราะห์วัสดุสังเคราะห์เป็นวัสดุที่ใครสร้างขึ้นมนุษย์สร้างขึ้นโดยการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาใช้ปรับปรุงวัสดุธรรมชาติให้เป็นวัสดุชนิดใหม่ที่มีสมบัติคุณภาพต่างจากของเดิมเช่นกระดาษแก้วพลาสติกไนลอนเส้นใยสังเคราะห์อันนี้เรียกว่าวัสดุที่มนุษย์คนพัฒนาขึ้นจากวิทยาศาสตร์เรียกว่าวัสดุสังเคราะห์นี้เรียกเป็นซินเทติกสิ่งของต่างๆรอบตัวนักเรียนรวมทั้งของเล่นและของใช้ทำมาจากวัสดุชนิดต่างๆบางอย่างทำมาจากวัสดุชนิดเดียวบางอย่างทำมาจากวัสดุหลายชนิดเช่นยางลบทำมาจากวัสดุชนิดเดียวคือยางพาราตะกร้าพลาสติกทำมาจากพลาสติกกรรไกรทำมาจากวัสดุ2ชนิดคือและพลาสติกสมบัติของวัสดุวัสดุมีความมากมายมีมากมายหลายชนิดเลือกใช้วัสดุที่จะนำมาสิ่งของเครื่องใช้ให้เหมาะสมสมบัติของวัสดุคือลักษณะเฉพาะตัวของวัสดุเช่นน้ำหนักพื้นผิวความแข็งความเหนียวความยืดหยุ่นการสะท้อนแสงการนำไฟฟ้าและการนำความร้อนเรามารู้จักไม้ไม้แข็งแรงทนทานมีความเหนียวใช้สร้างที่อยู่อาศัยยานพาหนะเช่นแพไม้ไผ่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ก็ได้โต๊ะเก้าอี้ตู้เตียงเขียงนอกจากนี้เยื่อไม้ยังมาทำเป็นกระดาษเช่นเยื่อไม้ยูคาลิปตัสเยื่อปอสาเยื่อใบอ้อยเยื่อไม้สนพวกนี้เป็นต้น2ผ้าผ้ามีน้ำหนักเบาอ่อนนุ่มดูดซับน้ำได้ยืดหยุ่นได้ดีผ้าทำมาจากเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยสังเคราะห์เส้นใยธรรมชาติอาจจะได้จากสัตว์เช่นใยไหมได้เนื้อผ้าไหมที่แวววขนสัตว์เช่นเสื้อขนแกะมีความอ่อนนุ่มเก็บความร้อนได้ดีเส้นใยจากพืชเช่นใยฝ้ายได้จากเมล็ดฝ้ายใช้ทำเครื่องนุ่งห่มผ้าม่านผ้าปูโต๊ะผ้าฝ้ายมีความทนทานดูดซับน้ำได้ดีแต่ยับง่ายรีดเรียบยากเส้นใยสังเคราะห์เป็นเส้นใยที่ผลิตจากสารเคมีเช่นไนลอนผ้าใยไนลอนใยโพลีเอสเตอร์ผ้าที่ผลิตจากเส้นใยสังเคราะห์จะไม่ยับหรือว่ายับยากซักก็ง่ายแห้งก็เร็วและไม่ดูดซับน้ำหรือไม่ดูดซับเหงื่อผ้าที่นำไปตัดเย็บเสื้อผ้าส่วนมากปัจจุบันจะใช้ใยฝ้ายวงเล็บฝ้ายเรียกว่าคอตตอนผสมกับใยสังเคราะห์ก็คือเอาไปผสมกับโพลีเอสเตอร์ในปริมาณต่างๆจะได้เนื้อผ้าที่มีลักษณะและสมบัติที่ดีขึ้นกว่าเดิมเหมาะสมต่อการใช้งานเช่นผ้าที่ได้จากการผสมเส้นใยคอตตอน 80% กับโพลีเอสเตอร์ 20% เนื้อผ้าจะยืดหยุ่นสูงระบายอากาศได้ดีใส่นุ่มใส่สบายดูดซับเหงื่อดีและผ้าก็ไม่หดตัวแถมรีดง่ายแห้งง่ายต่างหาก3หิน
แข็งแรงทนทานใช้ในงานก่อสร้างใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้เช่นครกโต๊ะหินอ่อนนะหรือหินที่เราใช้ทำถนนดินเหนียวสามารถปั้นให้เป็นรูปต่างๆได้ง่ายเมื่อนำไปเผานะจะมีลักษณะแข็งแต่เปราะดินเหนียวนี่จะแข็งแต่เปราะแตกหักง่ายเวลาเอาไปเผาแต่อุ้มน้ำได้ดีที่สุดนิยมไปทำเครื่องปั้นดินเผาเช่นหายหม้อดินโอ่งแจกันทำอิฐเพื่อใช้ในงานก่อสร้าง 5. ยางมีความนุ่มเหนียวยืดหยุ่นสูงยางพาราได้จากต้นยางพาราเมื่อนำไปผ่านกระบวนการทางเคมีจะได้ยางที่มีสมบัติดีขึ้นเราใช้ทำยางล้อรถยนต์ยางลบลูกโป่งพื้นรองเท้าที่นอนยางพาราแก้วมีความโปร่งใสบางชนิดโปร่งแสงทำให้แข็งแต่เปราะบางและแตกหักง่ายใช้ทำภาชนะหรือเครื่องใช้เช่นขวดแก้วน้ำถ้วยชามแจกันและกระจกโลหะมีความแข็งแรงทนทานแข็งเหนียวนำความร้อนนำไฟฟ้าได้สะท้อนแสงก็ได้เป็นมันวาวเช่นเหล็กอลูมิเนียมทองแดงเงินทองหรืออาจจะเหล็กมาใช้ในการก่อสร้างเช่นเหล็กเส้นใช้ทำเครื่องใช้เช่นกระป๋องเหล็กมีดเหล็กหม้อเหล็กช้อนเหล็กใช้ทำเครื่องประดับใช้ทำชิ้นส่วนในยานพาหนะต่างๆเช่นรถยนต์รถจักรยานยนต์เครื่องบินก็ต้องมีเหล็กเป็นองค์ประกอบ 8. พลาสติกเป็นวัสดุสังเคราะห์ที่ทำมาจากน้ำมันดิบหรือแก๊สธรรมชาติผ่านกระบวนการทางสารเคมีเพื่อผลิตเป็นเม็ดพลาสติกแล้วนำไปหลอมเอาเม็ดพลาสติกไปหลอมละลายจะได้รูปร่างต่างๆที่มีน้ำหนักเบาพลาสติกนั้นต้องจำให้ดีไม่นำความร้อนไม่นำไฟฟ้าเรียกว่าฉนวนความร้อนและฉนวนไฟฟ้าทนต่อการกัดกร่อนสารเคมีกันน้ำได้บางชนิดยืดหยุ่นได้สิ่งของที่ทำมาจากพลาสติกได้แก่ขวดน้ำถุงพลาสติกลูกฟุตบอลตุ๊กตาตะกร้าถ้วยชามหลอดฉีดยากระถางกล่องโฟมท่อน้ำถ้าเป็นท่อน้ำพลาสติกเราจะเรียกว่าท่อ PVC ต่อนะฮะการเปลี่ยนแปลงของวัสดุที่ใช้ในชีวิตประจำวันนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้โดยการดูเปลี่ยนลักษณะรูปร่างภายนอกหรือบางชนิดอาจจะเปลี่ยนแปลงสมบัติภายในของวัสดุการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดได้จาก 1. การเปลี่ยนแปลงวัสดุจากแรงการกระทำภายนอกเช่นการออกแรงบีบบิดทุบดึงและดัด 2. การเปลี่ยนแปลงของวัสดุเมื่อได้รับความร้อนหรือทำให้เย็นลงได้แก่การให้ความร้อนหรือว่าการเผาการหลอมการเชื่อมเหล็กนะแบบนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงวัสดุด้วยความร้อนแต่ถ้าเกิดทำให้เย็นลงเช่นการแช่แข็งการเปลี่ยนแปลงของวัสดุอาจทำเกิดด้วยความตั้งใจของมนุษย์หรืออาจจะเกิดโดยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของวัสดุนั้นมีทั้งประโยชน์แต่บางอย่างก็เป็นอันตรายได้ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงวัสดุมีดังนี้ 1. เราแกะสลักท่อนไม้ให้เป็นรูปร่างต่างๆเพื่อทำเครื่องใช้หรืออุปกรณ์ตกแต่งบ้าง 2. การดัดลวดให้โค้งงอเป็นรูปร่างที่ต้องการเช่นประตูดัดเหล็กประตูดัดเหล็กหน้าต่างดัดลวดทำไม้แขวนผ้าดัดลวดเป็นรูปสัตว์ต่างๆเพื่อใช้ปลูกต้นตะโกต้นตะโกเป็นไม้ที่มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นอยู่กับเหล็กที่เราดัด 3. การให้ความร้อนเช่นการเชื่อมเหล็กการหลอมพลาสติกหลอมแก้วที่ใช้แล้วนำไปรีไซเคิลการนำเหล็กมาหลอมเป็นเส้นเพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเอาเหล็กมาทำรางรถไฟทำของใช้ต่างๆ 4. การดึงยางเพื่อใช้รัดปากถุงพวกนี้คือการเปลี่ยนแปลงวัสดุ 5. การปั้นดินเหนียวหรือดินน้ำมันให้เป็นรูปร่างตามความต้องการเพื่อทำสิ่งของหรืออุดรอยรั่วเช่นชามหม้อไงเครื่องปั้นดินเผาอะรูปปั้นพระทั้งหลายแหล่พวกเนี้ยนะการอุดรอยรั่วต่างๆเป็นต้นอันตรายต่อการเปลี่ยนแปลงวัสดุมีดังนี้ 1. ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมได้แก่วัสดุที่ถูกทุบบีบบิดเช่นแก้วกระจกถ้วยชามถ้าถูกทุบแล้วหรือลูกโป่งที่แตกแล้วมันจะไม่มีทางเหมือนเดิมวัสดุที่ถูกดึงเช่นยางหรือสปริงที่ใช้งานบ่อยๆนะก็ไม่สามารถจะหดตัวได้เหมือนเดิมวัสดุที่ได้รับความร้อนจัดหรือความเย็นจัดเช่นการเผาขวดแก้วแล้วนำขวดแก้วที่มีน้ำอยู่เต็มไปแช่เย็นจนเป็นน้ำแข็งปรากฏว่าขวดแก้วแตกเลยยางได้รับความร้อนมากเกินไปก็เกิดการละลายไม่ยืดหยุ่นเหมือนเดิมนะสรุปนะอันตรายการเปลี่ยนแปลงวัสดุก็คือข้อที่1มันจะได้รูปร่างไม่เหมือนเดิม2อันตรายแก่ผู้ใช้เช่นพลาสติกโฟมและท่อ PVC เมื่อนำไปเผาจะเกิดแก๊สพิษหากนำไปใส่อาหารเอาพวกชามโฟมพวกนี้ไปใส่ของร้อนๆอาหารจะมีฤทธิ์เป็นกรดกัดกร่อนเราเรียกว่ากรดหรือน้ำส้มสายชูเปรี้ยวอาจจะละลายสารเคมีออกมาปนกับอาหารก็ได้เช่นพ
พวกชอบราดน้ำส้มสายชูในอาหารเปรี้ยวๆอ่ะปรากฏว่าทำให้พวกโฟมพวกมันละลายออกมาแก้วเมื่อนำไปเผาหรือโดนความร้อนจะแตกระเบิดเป็นชิ้นเล็กๆชิ้นส่วนของแก้วพลาสติกหรือโลหะที่แตกจะเกิดความมีคมและอาจจะทำอันตรายบาดเจ็บแก่ผู้ที่ถือจับเป็นต้นครับสำหรับคราวหน้าก็ค่อยมาฝึกทำแบบฝึกหัด2ตอนนะครับวันนี้ก็เพียงแค่นี้ก่อนเบื้องต้น